วันนี้มีวิทยากรพิเศษนะคะเป็นอาจารย์จากศิลปะการแสดงอาจารย์พลอยตวงพรเนาะดร.ตวงพรมีทรัพย์นะคะก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษเนาะเป็นกูรูด้านศิลปะการแสดงเลยไหนใครอยู่การแสดงยกมือขึ้นมา1คนเรียกเพื่อนเร็วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะคะยกคลาสวันนี้ให้อาจารย์พลอยเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเห็นพลอยไปในนี้ด้วยเนาะก็ไม่เคยสอนแบบนี้นะคะครั้งแรกแบบที่มีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งออนไซต์อยู่ด้วยกันนะคะแนะนำตัวก่อนละกันนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดร.ตวงพรนะคะดร.ตวงพรมีทรัพย์ค่ะซึ่งมาเป็นอาจารย์อยู่ที่ศิลปะไทยนะคะในสาขาศิลปะการแสดงค่ะทีนี้ในสาขาศิลปะการแสดงเนี่ยเราก็มีการเรียนที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะหลายอย่างนะคะบางคนอาจจะได้รู้บ้างแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ยิ่งมีเด็กที่เป็นศิลปะการแสดงด้วยเด็กๆอาจจะได้เห็นมาบ้างแล้วหรืออาจจะได้ฟังเรื่องราวที่อาจารย์สอนไปบ้างแล้วนะคะแต่ทีนี้มันก็ยังคงมีบางกลุ่มที่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างศิลปะไทยส่วนใหญ่หนูเรียนอะไรกันบ้างลูกหนูเรียนอะไรคะประติมากรรมมีอย่างอื่นไหมมีคนอื่นที่นอกจากประติมากรรมไหมคะทุกคนในห้องนี้เป็นประติมากรรมหมดเลยเหรอเราเรียนอะไรลูกน้องไอแพดชมพูหนูเรียนอะไรภาพพิมพ์อย่างเงี้ยนะอันนั้นต้นอาจารย์เขาก็จะเคยเจออยู่แล้วเพราะว่าเป็นเด็กศิลปะการแสดงของเราเองนะคะก็จะมีหลากหลายแต่ทีนี้วันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดให้ทุกคนได้รู้แล้วกันเนาะว่าในศิลปะการแสดงเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างปกติแล้วภาพจำของเรามักจะนึกว่าเฮ้ยศิลปะการแสดงมันก็คือการออกมาเต้นมันคือการออกมาฟ้อนมันคือการออกมาร้องเพลงหรือมันคือการมาแสดงละครกันชึบชับชึบชับแล้วก็จบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่การแสดงสามารถถอดแมสได้ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วในศิลปะการแสดงอะค่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นมันไม่ได้แค่ออกมาเต้นแล้วก็ให้มันจบๆไปมันไม่ได้แค่ออกมาเล่นละครแล้วมันก็จบๆไปหรือออกมาแบบฟ้อนร้องร้องร้องแล้วมันก็จบไปเนาะทีนี้วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆแล้วศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านของการ เล่นละครหรือว่าการฟ้อนการเต้นน่ะมันสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้ที่เราเป็นตัวเล็กๆอยู่ได้บ้างนะคะอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างมีสไลด์มาให้หนูดูบ้างคร่าวๆเนาะทีเนี้ยเรื่องราวทั้งหมดอ่ะที่กำลังจะเอามาเปิดให้ดูหรือว่ากำลังจะแชร์ให้หนูดูอะค่ะมันจะเป็นเรื่องที่หนูเคยซึมซับมันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่แล้วเช่นเฮ้ยการแสดงตั้งแต่เด็กเราก็เคยเล่นละครถูกป่ะตอนอยู่ประถมเราก็เล่นบทบาทสมมุติครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นสโนไวท์ครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นลาพันเซลครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นตัวนั้นตัวนี้คือหนูเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วครั้งหนึ่งในระดับมัธยมหนูเคยเล่นละครคุณธรรมมาก่อนอะไรเหล่านี้คือหนูกำลังใช้การแสดงอะค่ะเป็นสื่อส่วนหนึ่งในการศึกษาหรือหนูเคยได้เห็นเรื่องของเฮ้ยสมัยนี้เขากำลังฮิตมากเลยการทำ ASMR RM AS อะไรมีใครทำบ้างมีไหมขอเสียงหน่อยมีใครรู้บ้างมันคือ AS อะไรนะคะที่ฟังเสียงอะASMR ใช่ไหมเขากำลังฮิตในเรื่องของแบบการฟังเสียงการทำคลิปที่มันเกี่ยวกับเสียงใช่ป่ะอาจารย์เคยสอนเด็กนักศึกษาเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าแบบมีไหมพอกำลังสอนเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าหนูฟังค่ะหนูชอบฟังเสียงขันทิเบตแล้วเขาก็จะเป็นไม้กวนฟังทุกคืนเลยค่ะก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการใช้ดนตรีนะคะเพื่อเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราซึ่งจริงมันเป็นเรื่องรอบตัวเราเพียงแต่เราอาจจะไม่เคยไปโฟกัสให้ความสำคัญกับมันว่ามันมีส่วนอยู่ในชีวิตเราจริงๆหรือว่าในด้านไหนบ้างเนาะหรือแม้แต่บางคนติดมากเลยก่อนนอนเราต้องเปิด TikTok ยังไงต้องไถต้องเลื่อนหน่อยละให้มันได้เห็นบางทีก็เห็นอ่ะมันเป็นละครแบบ
ละครง่ายๆอ่ะใช่ไหมละครพลอยชิดจันทร์อย่างเงี้ยเราก็ดูอ่ะมันชอบเงี้ยเนี่ยหนูกำลังใช้สื่อทางด้านศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูจิตใจทั้งวันของหนูทำไมเราต้องดูก่อนนอนไม่ดูมันนอนไม่หลับมันกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของหนูอยู่เพียงแต่หนูไม่เคยมาวิเคราะห์ว่าอ๋อเรากำลังใช้มันเป็นสื่ออยู่นั่นเองนะคะอ่ะอันนั้นก็เป็นแค่ตัวอย่างเป็นอินโทรคร่าวๆที่จะเล่าให้ฟังนะคะทีนี้พอพูดถึงศิลปะการแสดงอะค่ะมันจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างพอพูดถึงศิลปะการแสดงมันจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างก็แค่นี้เลยนะคืออาจารย์พลอยพูดถึงในกลุ่มศิลปะการแสดงของเราเนาะสิ่งที่เด็กๆศิลปะการแสดงเราต้องเรียนแล้วเมื่อเขารู้หมดแล้วเขาจะสามารถเอาไปใช้ต่อได้แน่นอนก็คือ1เขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะคะอย่างที่สองก็คือเขาต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับละครแล้วก็สุดท้ายเขาต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเต้นรำอาจารย์ใช้คำว่าการเต้นรำเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้มันครอบคลุมทุกอย่างครอบคลุมทั้งการเต้นจริงๆแล้วก็ครอบคลุมทั้งการรำแล้วก็ครอบคลุมไปถึงการฟ้อนในการเต้นรำเนี้ยหมายความรวมไปถึงการแสดงของแทบจะทุกประเทศทุกสกุลนะคะเราก็จะใช้คำกว้างๆนะคะทีนี้ใน3หมวดนี้คือสิ่งที่ศิลปะการแสดงเราต้องสอนให้กับนักศึกษานักศึกษาปี1เข้ามาเขาก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติต่างๆเกี่ยวกับที่มาต่างๆเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของการเต้นรำข้อมูลพื้นฐานของการแสดงละครข้อมูลพื้นฐานของการเล่นดนตรีเนาะเพื่อที่ในปี2ต่อไปอ่ะเขาจะไปเริ่มฝึกปฏิบัตินะคะในปี1เขาก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลปี2เขาจะไปเริ่มฝึกปฏิบัติปี3เขาจะเริ่มวิจารณ์เริ่มวิเคราะห์เริ่มคิดแล้วในปี4เขาถึงจะทำเป็นงานของเขาขึ้นมา1ชิ้นจากการที่เขาตกผลึกว่าทั้งหมด 3-4 ปีที่เรียนมาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาชอบและถ้าชอบทั้ง3อย่างจะเอามันมาผสมผสานกันยังไงให้กลายเป็นชิ้นงานที่แสดงอัตลักษณ์ของตัวเขาได้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเลเวลลำดับขั้นของสิ่งที่ศิลปะการแสดงเราต้องการสอนให้กับนักศึกษารู้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของดานซ์นะคะก็คือเรื่องการเต้นรำอย่างแรกเมื่อกี้เราดูไปแล้วมันมี3อย่างเนาะมันมีการเต้นมันมีการดนตรีแล้วมันก็มีละครทีนี้เรามาลองดูทีละอย่างนะคะในเรื่องของการเต้นรำหนูจะเห็นว่าเอ้ยมันมีรูปหลายรูปอาจารย์พยายามหารูปมาให้มันครอบคลุมหลายๆประเทศเห็นปะลองดูซิเจที่ทำท่านี้เจที่ทำท่านี้คือประเทศอะไรเดาประเทศอะไรลูกเนี่ยเจสเซอร์เขียวอะไรนะเมื่อกี้ตอบว่าอินเดียอินเดียอันนี้ล่ะน่าจะเป็นประเทศอะไรอ่ะเกาหลีอันนั้นน่ะกระดกขาอยู่ข้างนึงประเทศอะไรเดาลองทายสิเนี่ยอันนั้นชุดเหลืองเนี่ยลักษณะของการใส่เครื่องประดับบนศีรษะแบบนี้เรามักจะเห็นตามพวกภาพใช่ป่ะภาพจำหลักต่างๆอะไรเหล่านี้เดาได้ไหมยังเหรออ่ะข้างบนน่ะข้างบนก็น่าจะเป็นพวกของตะวันตกใช่ป่ะเป็นการแบบเต้นที่มีเอกลักษณ์ของเขาเลยบนสุดนั่นต้องรู้แน่นอนของไทยใช่ไหมคะอ่ะที่มันมีหลายๆรูปเนี่ยเพราะต้องการจะให้หนูเห็นว่าแทบจะทุกประเทศเลยอ่ะมีการเต้นรำถูกไหมมีการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายแทบจะทุกที่เลยนะคะดังนั้นไม่แปลกที่หนูจะชอบของที่นั่นบ้างชอบของที่นี่บ้างเพราะมันมีหลากหลายมากให้เราเลือกชอบบางคนอาจจะชอบการแสดงของกัมพูชามากเลยค่ะหนูรู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวชัดเจนมากใช่ไหมกัมพูชาจะมีลักษณะวงที่เป็นเหลี่ยมเวลาตั้งวงเนี่ยมักจะเป็นเหลี่ยมมักจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเข่าขาเวลาเขากระดกเขาก็จะกระดกแบบอย่างนี้เวลาจะก้าวก็จะก้าวแบบอย่างนี้เขาจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นแบบเป็นภาพตลอดเวลาเราเลยมักจะเห็นพวกภาพจำหลักต่างๆเป็นเหมือนกัมพูชาเป็นทรงแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะกัมพูชาก็จะมีวงลักษณะเป็นเหลี่ยมๆต่างกับไทยเคยเรียนหน้าศิลป์ตอนมัธยมใช่ป่ะหน้าศิลป์ไทยครูมักจะบอกว่าตั้งวงให้มันโค้งตัวนางต้องอยู่ระดับคิ้วตัวพระต้องขึ้นไปอยู่ระดับแง่ศีรษะวงบนอยู่ระดับนี้วงกลางเท่าไหร่วงล่างอยู่สะดือวงหน้าอยู่ตรงปากถูกปะของเราเป็นเส้นโค้งทั้งนั้นเลยแต่กัมพูชาจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สังเกตป่าวว่ามันยังมีลักษณะของการใช้มือการเคลื่อนไหวมีการจีบมีอะไรที่เหมือนกันเพราะ
พราะอะไรลองเดาสิคะขอเสียงหน่อยเพราะอะไรลูกทำไมเราถึงมีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันเพราะว่ามันเป็นการทำไมกันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เราใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะเราเคยเห็นเมื่อช่วงก่อนเนี่ยมีข่าวตีกันไปตีกันมาโหนนี่มันของใครกันแน่จนถึงวันนี้เรารู้ยังมันเป็นของใครกันแน่รู้ยังเคยได้ตามข่าวนี้ไหมมีใครเคยได้ยินข่าวนี้บ้างมีเพื่อนเคยได้ยินเขาเถียงกันอยู่โหนมันจะเป็นของใครจะจดเป็นของใครดีอะไรยังไงในส่วนตัวเราคิดว่ามันเป็นของใครอะเอาสิเอาหน่อยสิมีไหมมีคนคิดไหมหนูคิดว่ามันต้องเป็นของเขาละค่ะมันไม่ใช่ของเราละค่ะหรือใครบอกว่าหนูคิดว่ามันเป็นของเราค่ะมันไม่ใช่ของเขาหรอกมีไหมไม่มีเลยไม่มีใครออกไอเดียได้เอาไม่เป็นไรงั้นเอาแบบความคิดของอาจารย์พลอยนะอาจารย์พลอยคิดว่ามันคือวัฒนธรรมที่เราใช้ร่วมกันเนาะมันเหมือนกับหนูไปอยู่บ้านเพื่อนหรือหนูไปอยู่ที่สังคมที่หนึ่งหนูก็จะมักจะซึมซับวัฒนธรรมของเขาเมื่อหนูกลับมาอยู่บ้านเราหนูก็มักจะเอาวัฒนธรรมที่หนูซึมซับจากตรงนั้นกลับมาใช้ที่นี่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่มาอยู่บ้านเราและเอาวัฒนธรรมเรากลับไปอยู่บ้านเขาด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราสองคนต่างไปสร้างอาณาจักรของเราสองคนต่อดังนั้นมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันหรือว่ามันต้องมีการใช้วัฒนธรรมร่วมกันนั่นเองเนาะแต่ทีนี้ในณปัจจุบันนี้ขนมันก็จดเป็นทะเบียนของเราใช่ไหมคะเป็นเพราะเขาบอกว่าเรามีการบันทึกที่ชัดเจนเรามีการจดทะเบียนเรามีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับโขนหรือว่าที่มาการฝึกซ้อมการฝึกปฏิบัติรากเหง้าของเรามันดูชัดเจนกว่าอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะพอถึงเรื่องของการเต้นหนูก็เห็นแล้วว่าการเต้นมันก็มีหลายประเทศนะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกการเต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยแบบโบราณเราเคยนึกถึงพวกภาพแบบชนเผ่าเคยดูหนังไหมชนเผ่ามีกองไฟอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วคนชนเผ่าก็เต้นฮู้ฮู้ฮู้เคยเห็นป่ะเคยดูป่ะเต้นเคยไหมชนเผ่าเต้นรอบกองไฟหนูเคยเห็นไหมฮู้ฮู้อย่างนั้นน่ะอันนั้นน่ะเขาไม่ได้ทำแบบเฉยๆมันคือการเต้นประเภทแรกๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเอาลองเดาเหมือนกันหนูคิดว่าไอ้การฮู้ฮู้อยู่รอบกองไฟมันเกิดขึ้นมาจากเขาต้องการทำอะไรคะต้องการบูชาใช่ไหมต้องการบูชาเทพเจ้าต้องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามองไม่เห็นดังนั้นแสดงว่าเรื่องของการเต้นรำมันน่าจะเกิดมาจากความกลัวของคนก่อนถูกไหมคะพูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาจากการที่เราต้องการให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องเส้นสวงหรือบูชาเทพเจ้าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่รู้จะทำยังไงเนาะคนสมัยก่อนสื่อสารกันบางทีมันยังไม่ได้เป็นคำพูดเลยด้วยซ้ำดังนั้นเอาเป็นว่าเราเต้นแล้วกันเราก็เต้นครูเคยหาความหมายของการใช้ไฟเนาะในพิธีกรรมต่างๆอะไรเหล่านี้เขาบอกว่าการใช้ไฟเนี่ยเหตุผลที่หลายๆศาสนามักจะมีไฟสังเกตป่ะไฟมันจะมีอยู่ทุกแทบจะทุกศาสนาเลยทุกพิธีกรรมทุกการบูชามักจะมีไฟอาจารย์พอเคยไปหาข้อมูลทำวิจัยครั้งหนึ่งเขาบอกว่าไฟเนี่ยเมื่อจุดแล้วมันจะเป็นเปลวขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันจะมีควันลอยขึ้นไอ้ควันที่ลอยขึ้นนี่แหละตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะลอยส่งขึ้นไปหาสิ่งที่เรามองไม่เห็นดังนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงไปกับว่าอ๋อไอ้จุดกองไฟแล้วเต้นฮู้ฮู้เนี่ยคงหวังว่าภาพที่เธอเต้นเนี่ยจะส่งขึ้นไปถึงเทพเจ้าด้านบนนั่นน่ะสิใช่ป่ะหรือเวลาที่หนูถวายของถวายอะไรก็ไม่รู้พอจุดเทียนปักปล่อยให้ควันลอยควันหมดแล้วค่อยเก็บอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็สอดคล้องเชื่อมโยงไปเนาะอันนี้อาจารย์หาข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์เองว่าอ๋อมันเชื่อมโยงกันนะกับปัจจุบันที่เราทำกับวัฒนธรรมของเราที่เรามักจะทำเป็นต้นนะคะสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือการเต้นเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแล้วมันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราใช้บูชาเทพเจ้านั่นเองนะคะแต่ก็แตกต่างกันไปว่าแต่ละพื้นที่แต่ละวัฒนธรรมจะใช้การเต้นในรูปแบบไหนเนาะแต่เปรียบเทียบมากับปัจจุบันมันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของแต่ละประเทศละนะคะมันมีความเป็นตัวตนมากขึ้นไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คืออย่างที่สองอย่างแรกนี่แหละแต่ว่าลองดูว่าการเต้นเนี่ยนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเส้นสวงหรือว่าการบูชาไปแล้วอะวัตถุประสงค์ของการเต้นน่าจะมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้ลองเดาเต้นเพื่อบูชาไปแล้วน่าจะเต้นเพื่ออะไรได้อีกคะเต้นเพื่ออะไรได้อีกบ้างเส้นไหว้โอ้เด็กเราเองนะคะมีอะไรอีกไหมอะไรนะลูก
ข้าสังคมเออเต้นเพื่อให้มันเกิดสังคมเกิดขึ้นถูกไหมคะมีอีกไหมอ่ะไม่มีไปดูนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้ต้องบอกว่าสไลด์นี้อาจารย์ใช้ในการสอนของเด็กศิลปะการแสดงด้วยนะคะดังนั้นมันจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะเด็กเขาต้องออกไปทำงานต่อนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเนี่ยพอเรามองภาพปัจจุบันเราจะเห็นว่าการเต้นรำหรือว่าการฟ้อนอ่ะมันไม่ใช่แค่การบูชาอีกต่อไปเราไม่ได้มาฟ้อนให้มันจบไปอีกต่อไปจริงๆมันมีมิติที่มากกว่านั้นเราฟ้อนเพื่อหนึ่งเราฟ้อนเพื่อให้มันเกิดการแสดงออกถึงความมั่นคงมันแสดงออกถึงความมั่นคงได้ยังไงบ้างหนูเคยดูพวกแบบละครหรือว่าภาพยนตร์สมัยก่อนใช่ป่ะมันมักจะมีการเล่นละครนุ่นวรนุชเนี่ยรำใหญ่เลยเรื่องอะไรนะที่ตัดคอขาดเป็นผีเฝ้าทรัพย์อยู่เรื่องอะไรเรื่องอะไรนะเคยดูไหมนึกออกใช่ไหมเออที่เป็นนุ่นคอขาดนุ่นวรนุชอะคอขาดแล้วก็นั่งเฝ้าทรัพย์อยู่อย่างเดียวเลยอะไรนะนางชดาไม่ใช่นางชดาเป็นใหม่ดาวิกาใช่ป่ะเออเรื่องอะไรอะใครคิดออกมั่งฮะเคยดูละครที่นุ่นวรนุชเล่นไหมเขาโดนตัดคอขาดอะไม่ดูละครเพื่อนบอกไม่ดูละครฉันดูแต่หนังฝรั่งเท่านั้นเออเต้าอั้นอะสมมตินึกออกอะอย่างนั้นนะคะเขาก็มีเรื่องของการฟ้อนรำเกิดขึ้นมันแสดงออกถึงความมั่นคงยังไงบ้างมันแสดงออกถึงความมั่นคงตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเมืองพักจากการสู้รบไม่มีข้าศึกโจมตีมันก็มีเวลาว่างมากพอที่เราจะทำนุบำรุงศิลปะนั่นเองใช่ไหมหนูจะเห็นว่าศิลปะลองย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่1 2 3 4 5ที่ผ่านมาหนูจะเห็นว่าช่วงไหนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ศิลปะฟื้นฟูมากพอไม่ต้องมาวางกลยุทธ์กลวิธีในการสู้รบไม่ต้องตั้งรับเมืองนั้นไม่ต้องเตรียมแผนในการสู้กับเมืองนี้ก็เลยมีเวลามากที่จะสามารถทำนุบำรุงศิลปะนะคะเราก็จะเห็นว่าอ้อศิลปะก็จะมีช่วงของการฟื้นเฟื่องฟูเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่บ้านเมืองเรามั่นคงนั่นเองดังนั้นพอหนูศึกษาประวัติศาสตร์หนูจะสามารถเชื่อมโยงไปได้ว่าช่วงที่ศิลปะฟื้นฟูน่าจะเป็นช่วงที่บ้านเมืองของเรามั่นคงมากพอนั่นเองนะคะอย่างที่สองการเต้นรำเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายใช่ไหมบางคนใช้การเต้นรำเพื่อการผ่อนคลายบางคนดูการเต้นรำบางคนไม่ได้เป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนเต้นแต่แค่ดูก็ผ่อนคลายละเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยเราต้องไถว่าทิกตอกไม่รู้มันยังไงเออเราต้องเปิดไปดูแบบไปดูลิซ่าเต้นอะถ้าเขาไม่เต้นคืนนี้เรานอนไม่หลับยังไงต้องเห็นเขาเต้นสัก3-4-8ก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็เป็นการที่เราใช้ศิลปะทางด้านการเต้นเนี่ยเพื่อการผ่อนคลายนั่นเองนะคะอย่างที่3ก็คือเพื่อสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมีสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านศิลปะหลายแห่งนะคะวิทยานาศิลป์ก็มีแทบจะทั่วประเทศแล้วเป็นต้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็มีเป็นสถาบันที่ต่อยอดจากการเรียนของเด็กเพื่อให้สืบสานศิลปะให้มันคงอยู่นั่นเองนะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาศิลปะเพื่อสืบสานให้มันคงอยู่ต่อไปนะคะแต่ในคำว่าคงอยู่ต่อไปมันก็มีหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าหนูจะอนุรักษ์ให้มันอยู่ต่อหรือหนูจะสร้างสรรค์ให้มันยังได้ไปต่อนั่นเองนะคะอย่างที่3เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าการเต้นรำมันน่าจะเกิดมาจากการที่มันต้องเส้นสวงบูชามาก่อนนะคะต่อไปเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อันนี้ให้ลองนึกภาพไปถึงภาพของการประท้วงสมมุติประท้วงเรื่องเกี่ยวกับแบบโอ้โหการประท้วงเรื่องชนอะไรนะชนชาติประท้วงเรื่องคนผิวสีในเมืองนอกอะไรเหล่านี้เขาก็มีการเต้นใช่ไหมกลุ่มคนผิวสีออกมากลางถนนมาเต้นโหบีบอยเต้นกันสับเลยเขาก็ใช้การเต้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความแสดงจุดยืนของเขานะคะหรืออย่างที่สามนะคะก็คือเพื่อความสนุกสนานนั่นก็ไม่ต้องอธิบายชัดเจนอยู่แล้วการเต้นก็เต้นเพื่อความสนุกสนานนะคะเพื่อการบำบัดรักษาหลายคนก็จะอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเฮ้ยการบำบัดรักษาทางเลือกปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะคะเราอาจจะคุ้นชินกับการวาดภาพเพื่อการแบบบำบัดอาจารย์ก็เคยไปเหมือนกันไปคาเฟ่ไปนั่งวาดภาพกินน้ำไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เจอเด็กเราเนี่ยแหละไปเป็นคุณครูสอนไม่รู้อยู่ในห้องนี้ไหมจำไม่รู้ใครนะไปวาดภาพตรงเนี้ยตรงอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรถามกันไปถามกันมาอ้าวเขาเรียนอยู่ที่นี่แล้วเขาก็มาสอนอาจารย์วาดอาจารย์ก็วาดไปตามที่เขาสอนแบบนั้นเห็นไหมเราก็ไปเจอกันในอีกสังคมต่างสถานะการกลายเป็นเราไปเป็นนักเรียนของเขาด้วยซ้ำนะคะ
อันนั้นก็เป็นหนึ่งวิธีในการบำบัดไม่ใช่แค่การวาดภาพไม่ใช่แค่การปั้นมันสามารถใช้การเต้นเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดได้เช่นกันนะคะสุดท้ายก็คือเพื่อธุรกิจเพื่อธุรกิจเนี่ยง่ายมากเราไปคุ้มขันโตกเราจะเห็นโอ้โหมีการฟ้อนเกิดขึ้นเป็นธุรกิจบางทีได้ติปได้อะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยก็มีหรือธุรกิจอย่างเช่นการตั้งสร้างออร์แกไนซ์ขึ้นมาแล้วก็รับจัดการแสดงอาจารย์พลอยอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทออร์แกไนซ์ตั้งแต่ปี1เลยเรียนปี1ไปทำงานแล้วไปอยู่กับพี่ที่เขามีบริษัทแล้วเขาก็มีงานตลอดเราก็ไปงานกับเขาตลอดอย่างเงี้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเขาถูกไหมคะแล้วมันสามารถสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเต้นรำได้นั่นเองนะคะต่อไปเมื่อกี้ไปเรื่องของดานซ์ไปแล้วเนาะเรื่องที่สองนะคะก็คืออ้าวน้องไม่ยอมไปอย่างที่สองก็คือเรื่องของดราม่านะคะก็คือเป็นเรื่องของละครละครก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของศิลปะการแสดงเราเนาะละครเนี่ยมันต่างกับการเต้นรำเมื่อกี้ยังไงบ้างต่างยังไงบ้างลูกละครกับการเต้นละครกับการเต้นต่างยังไงบ้างขอแกงนี้หน่อยละครกับการเต้นน่าจะต่างกันตรงไหนบ้างลูกถูกต้องเพื่อนตอบถูกละครมันมีเนื้อเรื่องละครมันมีบทพูดถูกป่ะเมื่อวานนี้อาจารย์ไปสอนที่บัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่วิไลนาศิลป์เชียงใหม่เหมือนกันเลยก็ถามเขาแบบนี้เหมือนกันว่าละครมันต่างกันยังไงบ้างเขาก็ตอบได้ตรงประเด็นมากคือละครมันสื่อสารกันด้วยคำพูดค่ะพูดแล้วมันรู้เรื่องเดินไปหาเพื่อนปุ๊บฉันรักเธอนะจบแต่ถ้าไม่ให้ใช้คำพูดล่ะให้ใช้ร่างกายอย่างเดียวในการสื่อสารเธอจะเดินเข้าไปเหมือนเมื่อกี้เพื่อนไม่รู้เรื่องถูกป่ะพูดไม่ได้เมื่อกี้แทบจะไม่ได้โดนตัวกันเลยแต่เพื่อนรู้เรื่องละว่าฉันรักเธอนะแต่ตอนนี้เดินเข้าไปชิดเพื่อนเนี่ยเพื่อนยังไม่รู้เลยว่าเธอต้องการจะพูดว่าอะไรอันนี้คือความแตกต่างของละครกับการเต้นรำหรือการฟ้อนเนาะเพราะว่าการเต้นมันใช้ท่าทางในการบอกว่าเราต้องการอะไรเรารู้สึกอะไรแต่ละครเนี่ยมันใช้คำพูดมันใช้การสื่อสารทางด้านของการทำท่าทางประจำวันได้เข้าไปกอดลัดฟัดเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นเองนะคะละครมีการผูกเรื่องราวเหมือนที่เพื่อนบอกละครมีเรื่องละครมีเนื้อหาละครมันจะมีจุดเริ่มต้นของเรื่องละครมีจุดที่มันพีคที่สุดของเรื่องแล้วละครก็มีตอนที่มันต้องคลายปมของเรื่องเราดูละครหรือเราดูหนังก็แล้วแต่เราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีจุดพีคมันมีตัวปูเริ่มต้นมันมีจุดพีคแล้วมันก็มีจุดที่มันคลี่คลายบางทีเป็นซีรีส์หลายๆตอนอย่างเงี้ยเราต้องคอยรอดูทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยมันยังไม่คลายปมสักทีเรารู้แล้วอ๋อมันยังไม่จบถูกป่ะพอถ้าจะจบมันต้องคลายเรื่องราวทั้งหมดแต่พอมันยังไม่คลายเราก็จะรู้สึกแล้วว่าอ๋อมันยังไม่จบมันยังมีต่อเราก็เฝ้ารอที่จะดูตอนต่อไปอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของละครเนาะคือมันมีเรื่องราวมันมีการเริ่มต้นมันมีสูงสุดแล้วมันก็ต้องปล่อยเรื่องทั้งหมดให้มันคลี่คลายลงนะคะทีนี้ในรูปหนูก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็หารูปละครมาหลายประเทศเหมือนกันนะคะพยายามจะหามาให้มันได้หลายๆแบบให้หนูได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าละครกับการเต้นเมื่อกี้ไม่ต่างกันเลยมันมีแทบจะทุกชาติพันธุ์ทุกกลุ่มคนทุกประเทศเหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปที่ว่าเขาใช้รูปแบบไหนเป็นหลักนั่นเองอันนี้เป็นละครของประเทศเราถูกปะประเทศไทยในสมัยก่อนสมัยก่อนละครเราเรียนตอนมัธยมอย่างเงี้ยละครมีกี่ประเภทเฮ้ยเอาแล้วละครมีกี่ประเภทจำได้ไหมจำได้ไหมว่าเคยเรียนเรื่องนี้เคยป่ะเคยสี่ลบปีหนึ่งเองจำได้ไหมคุ้นๆไหมเคยเรียนละครมีกี่ประเภทละครไทยไม่เคยหรอละครนอกละครในละครพันทางเคยละเพื่อนบอกอ๋อนึกออกละแสดงว่ามันยังอยู่ในความทรงจำเราแหละบางๆในสมัยนั้นก็จะมีละครมีกี่ประเภทเราก็จะได้เรียนอ้อละครในละครนอกถ้ามัธยมก็เรียนแค่นี้แหละละครในละครนอกละครพันทางละครดึกดำบรรพ์แค่นั้นเนาะแต่จริงๆละครมันมีหลายประเภทมากมันมีแบบโห6 7 8ประเภทเลยนะคะหลายอย่างมากเนาะแต่ในวัยที่หนูอยู่มัธยมหนูก็จะได้เรียนแค่ละครในแสดงอยู่ในวังใช่ป่ะละครนอกแสดงอยู่นอกวังละครพันทางรู้จักหมาพันทางใช่ป่ะหมาพันทางคือหมาที่มันมีแบบมีไงมีหลายสายพันธุ์มันมีหลายสายพันธุ์มันมีหลายทางมันก็เลยกลายเป็นหมาพันทางละครพันทางก็เหมือนกันแสดงว่าละครพันทางน่าจะหมายถึงละครที่
ผสมผสานหลายเชื้อชาติเมื่อไหร่ไปดูละครแล้วอุ้ยมีจีนมีฝรั่งมีหลายประเทศนั่นแหละคือละครพันทางมันคือละครที่มีการผสมหลายเชื้อชาติแต่ไม่ใช่ต่อไปนี้พอเจอละครพันทางแล้วนึกถึงหมาพันทางขึ้นมาถึงจะนึกออกอะไรอย่างนั้นเนาะมันแต่ที่คำพูดมันคล้ายกันเลยมันคือพันทางมันมาจากการที่มีหลายเชื้อชาติผสมผสานกันอ่ะอันนี้เป็นละครในแสดงในวังละครนอกแสดงนอกวังละครในละครนอกจะมีความแตกต่างกันในสมัยก่อนละครในมักจะมีขนบมีธรรมเนียมกว่าจะเดินได้ทีนึงเนี่ยช้ามากเลยค่อยก้าวกว่าจะก้าว19ปาเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วกว่าจะเดินไปถึงจุดเป้าหมายแต่พอเป็นละครนอกละครนอกให้ชาวบ้านดูใช่มั้ยคะมันอยู่นอกวังจะเดินทีนึงถกผ้าถุงวิ่งเนี่ยได้เลยทำอะไรก็ได้ทั้งหมดในละครนอกตบตีกันได้ผู้ชายเล่นกับผู้ชายก็ยังได้แต่ละครในไม่ได้ไม่มีผู้ชายทั้งสิ้นมีแต่ผู้หญิงล้วนๆบทผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงเล่นอะไรแบบนั้นนะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของละครในละครนอกบ้านเราต่อไปนะคะก็จะมีละครเนี่ยละครเวทีเห็นไหมมีละครร้องอันนั้นก็จะเป็นทางแนวของตะวันตกเนาะข้างบนเป็นละครร้องแบบบ้านเราเนื่องจากกับรัชกาลที่5เนี่ยไปประพาสที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอละครประเภทนี้เนี่ยมันน่าสนใจจังเลยทำไมแบบไม่เหมือนละครบ้านเราเลยอะละครบ้านเรานี่ไอคนลำมันอย่างเดียวเลยไอละครประเทศนี้มันแปลกมากคนลำร้องเพลงได้ด้วยลองเดาดิมันน่าจะเป็นละครประเภทอะไรนะคะที่ท่านไปพบมาไปเห็นมาโอเปร่าใช่ป่ะมันคือโอเปร่าสมัยก่อนเขาเรียกเป็นอุปรากรไปเห็นเฮ้ยแปลกมากไอตัวละครบ้านนี้ร้องเพลงเองได้กลับมาอยากทำบ้างก็เลยมาปรึกษากับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่นี่ปรึกษากันเสร็จบอกเนี่ยฉันอยากจะทำละครแบบที่มันร้องเองได้แบบที่นั่นก็เลยทำขึ้นมากลายเป็นละครร้องของไทยเราเนาะแต่ในความเป็นละครร้องอ่ะก็ไม่ได้มาฮ่าไม่ได้ทำแบบนั้นเขาก็ร้องเป็นดนตรีไทยก็เอื้อนเอ่ยกันแบบดนตรีไทยนั่นแหละเพียงแต่ให้เปลี่ยนจากให้คนร้องมีนักร้องมาเป็นตัวละครเนี่ยร้องเองลำไปด้วยร้องไปด้วยแล้วก็มีลูกคู่ร้องรับนะคะต่อมามันก็ถูกพัฒนามาต่อไปกลายเป็นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเสาเครือฟ้าเคยได้ยินไหมเสาเครือฟ้าโจโจ้ซังเรื่องเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันเลยผู้หญิงคนนึงมีแฟนไปลบแล้วแฟนก็ไปมีแฟนใหม่กลับมาสาวเครือฟ้าก็เอาอะไรนะปิ่นปักผมมาจิ้มคอตัวเองเอามีดปาดคอตัวเองตายเรื่องเหมือนกันสตอรี่เดียวกันเลยกับโจโจ้ซังเนาะอ่ะก็ร้องเหมือนกันดำเนินเรื่องด้วยการร้องเช่นเดียวกันแต่สาวเครือฟ้าเนี่ยเป็นละครรุ่นหลังๆแล้วนะคะเป็นละครที่พัฒนามาใหม่แล้วก็จะมีความร้องมากขึ้นไม่ได้ร้องเอื้อนเอ่ยแบบไทยจ๋าขนาดนั้นนะคะข้างบนต้องเคยดูแน่นอนเลยเรื่องอะไรลูกไม่เคยดูหรอบนขวาเบลล่าลานีเล่นกับป๊อปชื่ออะไรไม่รู้ไม่เคยดูหรอเรื่องอะไรเคยดูไหมเบลล่าป๊อปบุพเพสันนิวาสอันนั้นก็เป็นละครปัจจุบันและละครโทรทัศน์แล้วนะคะทำใหม่เพียงแต่ว่าเอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์มาเล่าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองข้างบนนะคะเป็นละครเวทีที่เขาเล่นเป็นเหมือนละครสัตว์กึ่งละครสัตว์ไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็มิวสิคอลก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นละครเพลงชัดเจนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอ๋อละครมีหลายประเภทมากพอพูดถึงละครเราจะต้องไม่นึกถึงละครโทรทัศน์อีกต่อไปเพราะจริงๆมันมีหลายประเภทมันมีละครหลายอย่างให้เราได้รู้จักเนาะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปอีกมันไม่ได้มาถึงแล้วมันกลายเป็นละครร้องเลยมันมีวิวัฒนาการก่อนหน้านั้นที่มันแบบย่อยไปอีกว่าอ๋อมันเป็นอะไรมาก่อนมันพัฒนามาจากอะไรอีกนั่นเองนะคะทีนี้คล้ายๆกันอันนี้ไม่ถามแล้วแต่เดี๋ยวอธิบายไปเลยนะคะวัตถุประสงค์ของละครจริงๆวัตถุประสงค์ของละครแล้วก็ดนตรีแล้วก็การเต้นมันคล้ายกันมากเนาะเพราะมันเป็นศิลปะทางด้านการแสดงเหมือนกันดังนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาว่างสำหรับการที่จะมานั่งให้ความสำคัญกับมันเหมือนทุกวันนี้เธอก็ปั่นงานไฟไหม้ใช่ป่ะวันๆเช้ามาเอามาเรียนเสร็จกลางวันเอาไปเรียนต่อตกเย็นนั่งทำงานอีกเธอไม่มีเวลามานั่งร้องเพลงแต่เมื่อไหร่ที่เธอว่างปุ๊บเธอจะมีเวลามานั่งร้องเพลงเธอจะมีเวลามานั่งดู Netflix เธอจะมีเวลามานั่งทำนู่นทำนี่อย่างอื่นคล้ายกันนะคะละครดนตรีแล้วก็การเต้นก็เหมือนกันนะคะมันจะถูกเป็นส่วนหนึ่งในการนำออกมาใช้ก็ต่อเมื่อบ้านเมืองเราสงบดังนั้นหนูสามารถย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ได้ว่าอ้อยุคนี้ละครเฟื่องฟูเหมือนกันเลยกับการฟ้อนกับการเต้นน่าจะเป็นเพราะบ้านเมืองช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้มีศึกสงครามอะไรนะคะมันเลยมีเวลาว่างที่เราจะขึ้นมาฟื้นฟูวัฒนธรรมนะคะอย่างที่สองก็คือเพื่อธุรกิจนาดาวไม่ได้ทำละครซีรีส์มาให้เธอดูฟรีๆถูกปะเขาทำแล้วเขาได้เงิน
ช่อง3 5 7 9อะไรต่างๆทําละครก็ได้เงินรวมไปถึงต่างประเทศอะไรต่างๆเขาก็ทําแล้วเขาได้เงินเขาถึงทําให้เธอดูเธออาจจะเปิดช่อง3มาดูฟรีๆแต่จริงๆมันไม่ได้ฟรีถูกมั้ยมันมีธุรกิจอยู่ใต้นั้นเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะต่อไปก็คือมันแสดงออกถึงวัฒนธรรมเมื่อกี้เราเห็นรูปเบลล่านั่นแหละหนูก็จะเห็นหนูดูละครเรื่องนี้บุพเพสันนิวาสมันอยู่ในช่วงยุคไหนมันกําลังแสดงให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมในยุคนั้นถูกไหมเราได้รู้จักขนมต่างๆจากการดูละครเรื่องนี้เราได้รู้จักการวางแผนกลวิธีทางยุทธศาสตร์การวางแผนสู้รบอะไรต่างๆจากการดูภาพยนตร์เรื่องนี้เราได้รู้จักว่าอ๋อคนๆนี้ที่เราเคยได้ยินชื่อมาแสนนานในประวัติศาสตร์เขามีบทบาทแบบนี้จากการดูละครใช่ป่ะการแต่งงานของสมัยนั้นอ๋อมันเป็นแบบนี้การแต่งงานของสมัยนี้อ๋อมันต่างกับแบบนั้นแบบอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็เรียนรู้วัฒนธรรมเหล่านี้จากการดูละครเช่นกันนะคะต่อไปเพื่อสะท้อนสังคมอาจารย์เคยยกตัวอย่างให้คนฟังแบบนึกออกง่ายๆก็คือเช่นฮอร์โมนวัยวาวุ่นอย่างเงี้ยเห็นปัญหาสังคมในละครมากมายไก่กองใช่มั้ยแล้วเรามักจะอินกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่กําลังเล่าเรื่องในวัยของเราถูกป่ะอย่างอาจารย์แก่แล้ว32แล้วไปดูมันก็ไม่ได้อินอะไรมากขนาดนั้นเราก็ดูอ๋อเออใช่ๆแต่ในสมัยอาจารย์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นสังคมมันยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นแบบเปิดเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดกว้างขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะอินเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวัยของเราใช่ไหมเป็นต้นมันก็สร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมแล้วก็วิธีการแก้ไขแนวทางในการแก้ไขณขณะนั้นให้กับเรานะคะต่อไปก็คือเพื่อความเป็นเอกลักษณ์เราก็จะเห็นว่าอ๋อละครไทยจะมีเอกลักษณ์แบบหนึ่งละครทางด้านตะวันตกจะมีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งละครของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าเขาก็อาจจะมีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งอันนี้มันก็เป็นในเชิงของการศึกษาที่เราย้อนกลับไปดูได้นะคะต่อไปสรุปไปต่อที่ดนตรีบ้างดนตรีอาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใกล้กับชีวิตของเรามากที่สุดเนาะเพราะหลายๆคนมักจะซึมซับดนตรีมากกว่าการเป็นการเต้นรำหรือว่าการเล่นละครอยู่แล้วนะคะในด้านของดนตรีเนี่ยก็มีหลายประเทศเหมือนกันจริงๆดนตรีเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นง่ายมากแค่เสียงแบบเนี้ยมันก็คือดนตรีแล้วถูกป่ะบางคนแค่มีแบบสล้อคันหนึ่งสีมันก็เป็นดนตรีแล้วสามารถฟ้อนสามารถทำอะไรต่อก็ได้แล้วในสมัยก่อนย้อนกลับไปตอนที่เราคุยเรื่องเต้นเมื่อกี้แล้วมีกลุ่มอะไรนะชนเผ่ากำลังฮู้ฮู้เสียงฮู้ฮู้เป็นดนตรีไหมเป็นทำนองแล้วต่อให้เธอแค่ทำแบบก็เป็นดนตรีแล้วดนตรีมันเกิดขึ้นง่ายมากมันเลยเข้าใกล้กับหนูเข้าใกล้ดนตรีเข้าถึงดนตรีได้ง่ายกว่าศาสตร์อื่นๆนั่นเองนะคะดนตรีมันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วมันก็มีบทบาทแทบจะทุกอย่างเลยเนาะแต่งงานก็ต้องเปิดเพลงงานศพก็ยังต้องบรรเลงดนตรีใช่ป่ะไปโรงพยาบาลบางทียังมีนิ้งหน่องคลอๆอยู่เบาๆเลยมันมีดนตรีอยู่ทุกที่เลยนะคะเราก็จะสังเกตถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นทุกวันนี้อย่างที่บอกมีคนฟัง ASMR อ๋อฟังไปเรื่อยๆเสียงอะไรก็ไม่รู้มีบางคนชอบฟังเสียงควบม้ากรอบ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 ไม่รู้ฟังแล้วหลับได้ยังไงแต่เขาหลับก็เป็นไปได้เนาะมีคนนึงที่อาจารย์บอกตอนแรกชอบฟังเสียงหมุนวนขันทิเบตอย่างเงี้ยก็มีบางคนชอบฟังเสียงน้ำไหลเป็นไหมเปิดเสียง YouTube เดี๋ยวนี้มีทุกเสียงเลยใช่ไหมคะเพราะคนให้ความสำคัญมากถ้าใครไม่เคยรู้ลองไปเปิดดูเสียงน้ำไหลมันไหลวนอยู่อย่างนั้นแหละเธอนั่งทำงาน3ชั่วโมงมันก็วนอยู่3ชั่วโมงมันก็ไหลอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เป็นเสียงน้ำตกไหลเสียงลำธารก็มีเสียงนกร้องก็มีวันก่อนอาจารย์ก็อยู่กับเพื่อนเปิดเสียงนกแล้วเป็นคนกลัวนกอาจารย์อยู่ในห้องน้ำก็นกที่ไหนเข้ามาอยู่ในบ้านวะเปิดประตูออกไปอ๋อเพื่อนเปิดเสียงใน YouTube เป็นเสียงนกแล้วนั่งทำงานแล้วก็อ๋อมันมีแม้กระทั่งเสียงนกร้องไปด้วยเหมือนธรรมชาติเสียงฝนตกก็มีเนี่ยเหล่านี้มันเป็นดนตรีทั้งนั้นเลยมันเกิดขึ้นมาเป็นเสียงเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเชื่อมโยงไปถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ดนตรีวัตถุประสงค์ของการใช้ดนตรีเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองว่า ASMR มีบทบาทมากเลยในสังคมสมัยนี้ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดหรือว่าเพื่อความผ่อนคลายนั่นเองนะคะเราฟังดนตรีตลอดอกหักรักคุดรักฟูรักฟื้นอะไรไม่รู้ก็ฟังดนตรีใช่ป่ะช่วงไหนใจฟูเราก็ฟังดนตรีที่มันรักมากช่วงไหนใจเราห้อยเหี่ยวเราก็ฟังดนตรีที่มันแห้งเหี่ยวตามกาลเวลานั้นไปดีขึ้นเดี๋ยวเราก็กลับมาฟังเพลงที่มันดีขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมหนูใช้ดนตรีในการบำบัดตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราอาจจะไม่เคยให้ความสำคัญกับมันนะคะ
ต่อไปดนตรีมีขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อไม่รู้ทุกคนเคยได้ผ่านการแบบเหมือนพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นป่ะหรือพิธีไหว้ครูของเราอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการใช้ดนตรีเราต้องเล่นดนตรีถูกไหมเป็นส่วนหนึ่งประกอบในพิธีเพื่อให้พิธีนั้นน่ะมันสมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้พิธีนั้นน่ะมันมีความเอ้ยมันดูขลังมันดูศักดิ์สิทธิ์ถามว่าจริงๆเพลงนั้นมันมีบทบาทไหมไม่มีมันไม่มีดนตรีเนี่ยพิธีจะไปต่อได้ไหมจริงๆก็ไปได้ถูกป่ะแต่ต้องมีเพื่อให้มันดูแบบทำให้คนในนั้นเนี่ยมีความรู้สึกคล้อยตามไปด้วยเพื่อสร้างมูดให้มันรู้สึกว่าอ๋อศักดิ์สิทธิ์จริงๆพิธีนี้มันสำคัญมากจริงๆเกิดขึ้นนะคะต่อไปก็คือเพื่อธุรกิจคล้ายๆกับละครเมื่อกี้เลยดนตรีเพื่อธุรกิจเช่นปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงเกาหลีเนี่ยกำลังตีตลาดไทยแตกแหลกลานมากเลยถูกไหมใครเป็นคนได้สิ่งนี้ไปก็ต้องเป็นเกาหลีถูกไหมมันไม่ใช่เราเราก็อาจจะได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันเป็นธุรกิจทางด้านดนตรีที่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่หนูเองหนูบอกว่าอ๋อกลางคืนหนูไปเล่นดนตรีอยู่ร้านเหล้าค่ะก็เป็นธุรกิจของหนูถูกป่ะหนูไปนั่งเกากีตาร์อยู่ที่ท่าช้างหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นธุรกิจของหนูเองถูกไหมเห็นป่ะดนตรีหาเงินได้ดนตรีสร้างเป็นรายได้ได้ไปอีกนะหรือหนูไม่ได้ไปนั่งเกากีตาร์ค่ะหนูไปร้องเพลงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เป็นการใช้ดนตรีเพื่อการสร้างธุรกิจนั่นเองหรือบางคนมีเป็นวงของตัวเองเลยค่ะหนูมีแบรนด์ของตัวเองยิ่งใหญ่เกรียงไกรสีเหลืองเป็นวงดนตรีของเราเองอย่างเงี้ยก็เป็นการสร้างธุรกิจให้กับหนูแล้วก็กลุ่มวงของหนูด้วยเช่นกันนะคะต่อไปเพื่อการแสดงออกทางความเป็นเอกลักษณ์ก็เหมือนกันดนตรีจะมีเอกลักษณ์ของมันเนาะเช่นเราฟังดนตรีเหนือกลางอีสานใต้ต่างกันไหมเหนือกลางอีสานใต้ดนตรีต่างกันไหมคะเครื่องดนตรีต่างกันเหนือเนี่ยพอฟังมาอ้อมีเสียงสะล้อขึ้นมาเหนือแน่นอนเนาะพอไปถึงเอ้าภาคใต้เราได้ยินเสียงกองตุ๊กนี่ต้องภาคใต้ดนตรีภาคใต้แน่นอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดนตรีสามารถแสดงออกถึงความเป็นสัญลักษณ์ได้ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีเราก็จะสามารถแยกได้ว่าอ้อดนตรีนี้เป็นของประเทศอะไรอ้อดนตรีนี้เป็นของภาคไหนในประเทศไทยเป็นต้นนะคะต่อไปเมื่อกี้พูดไปแล้วเพื่อประกอบพิธีกรรมเพื่อสร้างพลังทางสังคมเฮ้ยอันนี้ดูแปลกมันเกี่ยวอะไรกันกับการสร้างพลังทางสังคมนึกง่ายๆเธออยู่โรงเรียนมัธยมเธอต้องร้องเพลงประจำโรงเรียนถูกป่ะเธอเข้ามาอยู่ที่มหาลัยเธอต้องร้องเพลงประจำมหาลัยหรือถ้าเธอไม่ต้องร้องก็ได้แต่เธอก็รู้ว่าอ๋อมันมีเพลงประจำมหาลัยถูกไหมอาจารย์พอก็เป็นเหมือนกันเรียนอยู่วิไลนาศิลป์เช้ามาแล้วก็ร้องแหละอ๋อสีเขียวเหลืองงามสง่ามาถึงแล้วก็ร้องแต่เช้าเลยมันเป็นการปลุกให้หนูอะรู้สึกรักในสถาบันของตัวเองเกิดมาก็ร้องเพลงชาติละยังไม่รู้เลยหมายความว่าอะไรบ้างถูกป่ะ3 4 5ขวบเริ่มได้ร้องเริ่มพูดได้เริ่มร้องเพลงชาติละยังไม่รู้เลยว่ามันหมายความว่าอะไรบ้างในเนื้อเพลงเหล่านั้นแต่หนูร้องมันไปเค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้หนูเนี่ยเกิดพลังเกิดความสํานึกรักในสิ่งที่หนูกําลังร้องอยู่ได้เรียนรู้ผ่านเนื้อเพลงไปด้วยอย่างเช่นเพลงประจําโรงเรียนอย่างเงี้ยอ้อเขียวขาวงามสง่าเอาโรงเรียนเราสีเขียวขาวศิลปะนาฏดุริยางคศาสตร์อ้อศิลปะมีนาฏศิลป์มีดุริยางคศาสตร์อาจารย์เรียนวิไลนาศิลป์เนาะในเนื้อเพลงก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เรามุ่งมั่นพอดุงไว้ให้ไว้แล้วเรารักษาเอาไว้อะไรเหล่านี้เขากำลังสร้างจิตสำนึกบางอย่างหรือว่ากำลังสร้างความรักในสถาบันผ่านบทเพลงเหล่านี้เหมือนกันนะคะมหาลัยโรงเรียนไปจนถึงแบบประเทศก็มีเพลงมีดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเหมือนกันเนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะก็คือเพื่อสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ก็เหมือนกันนะคะดนตรีมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะคล้ายๆกับการเต้นคล้ายๆกับการฟ้อนก็จะมีการสืบสานแล้วก็มีการอนุรักษ์เหมือนกันนะคะก็คงอยู่เอาไว้หมดไปแล้วเมื่อกี้เราแค่พูดกันไปถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของการแสดงทั้ง3ด้านการเต้นการเล่นดนตรีแล้วก็การละคร3อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างจะคล้ายกันถูกป่ะแต่มีบทบาทที่มันแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้ต่อไปเราลองมาดูเรื่องของบริบททางสังคมกับธุรกิจบ้างหนูก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างกันไปคร่าวๆบริบททางสังคมกับธุรกิจทำไมถึงต้องพูดเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราถูกปะบางทีหนูไปนะหนูไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีเรื่องของธุรกิจฉันไปฉันก็จอยๆไปตลอดอะไปนั่งฟังเพลงฉันก็จอยๆไปกับเพลงที่เขา
เล่นให้ฟังอะไรไปแบบนั้นโดยที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับมันมากมายทีนี้ธุรกิจเนี่ยมันเป็นการธุรกิจทางด้านการแสดงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ผลกำไรในการจัดงานจริงๆอันเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราเริ่มไป MK ไปกิน MK แล้วเราก็เริ่มเห็นคนเต้นใน MK ใช่ไหมเคยเห็นป่ะพอถึงเวลาทุกชั่วโมง MK ต้องลุกขึ้นมาเต้นMK ซุกี้ไม่รู้เต้นอะไรอ่ะแต่เขาก็เริ่มมีการเต้นใน MK เกิดขึ้นเห็นป่ะว่าการเต้นมันมาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเธอเข้าไปจ่ายเงินเพื่อไปดูเต้นป่ะเปล่าเธอจ่ายเงินเพื่อไปกินซุกี้จ่ายเงินเพื่อไปกินลูกชิ้น MK แต่มันมีการเต้นให้เธอดูการเต้นกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจของเขาหรือสมัยนี้หนูไปกินไฮตีเรามีการโอ้โหวนเส้นดูใน TikTok ไปพาดหน้าชาวบ้านชาวช่องอยากโดนพาดบ้างไปกินไปนั่งลุ้นอยู่เมื่อไหร่จะมันจะมาพาดหน้าฉันบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นการแสดงรูปแบบนึงที่เขาเอาเข้ามาเพื่อส่งเสริมไฮตีเราไม่ได้มีแค่เส้นสดใช่ป่ะเขามีงิ้วด้วยใช่มั้ยงิ้วเปลี่ยนหน้าได้ไปกันมั้ยมันจะมีงิ้วเปลี่ยนหน้าแสดงด้วยนั่งกินอยู่เนี่ยก็จะมีตัวละครเป็นงิ้วเปลี่ยนหน้าวิ่งเล่นไปตามโต๊ะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเขาเอาการแสดงอะค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของเขาต่อไปอาจารย์ไปเที่ยวที่ไนท์ซาฟารีอย่างเงี้ยเข้าไปด่านแรกต้องดูการแสดงก่อนมีการเต้นสวนสยามในซาฟารีอะไรต่างๆก็จะมีการเต้นก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาเอาเข้ามาเพื่อส่งเสริมธุรกิจของเขาซึ่งธุรกิจหลักของเขาก็คือการเปิดให้ชมสัตว์ใช่ป่ะให้ดูสัตว์แต่มันเปิดมาด้วยการเต้นเนี่ยเป็นต้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจให้มันได้มีความสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือแม้แต่แบบหนูไปพวกไปดูมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมต้องพิตตี้ต้องมายืนเต้นก่อนอ่ะจะขายรถเกี่ยวอะไรกับการเต้นถูกป่ะเพราะการเต้นมันเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปสร้างธุรกิจให้กับเขาในการขับเคลื่อนธุรกิจของเขาให้มันดำเนินต่อไปได้นั่นเองทีนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการแสดงมันมีอะไรบ้าง 1. มันมีบริษัทเพื่อรับจัดการแสดงเหมือนที่อาจารย์พอบอกว่าอาจารย์พอยไปทำงานตั้งแต่เด็กๆเลยปีหนึ่งมาถึงก็ไปแล้วไปเต้นเหนือใต้ออกตกไปหมดเรียนเลินไม่เอาเลยตอนนั้นพอเห็นเงินก็รู้สึกโอ้โหตาโตเลยไปตลอดพี่เรียกหนูนะคะพี่เรียกหนูได้เลยนะคะพี่ไม่ต้องเกรงใจนะคะหนูไปได้หมดค่ะเรื่องเรียนไว้ก่อนค่ะในสมัยนั้นเนี่ยเอาหมดไปหมดอย่างเงี้ยก็ไปกับบริษัทที่เขาทำรับจัดการแสดงนะคะเราก็ไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องเสียภาษีถูกต้องและมีทั้งบริษัทที่รับเองเช่นวันนี้อาจารย์พลอยมีงานอาจารย์พลอยก็ชวนพวกเธอไปป้าเธอไปฟ้อนกับอาจารย์ 3-4 คนอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัททั่วไปไม่ได้มีการจดทะเบียนเสียภาษีอะไรเนาะอาจจะมีการหักจากคนที่เขาเริ่มจัดงานมาแล้วก็ได้นะคะอันเนี้ยก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มบริษัทไม่รู้หนูเคยดูกันไหมคิดบวก10ทีสินเนี่ยเขาประกวดพวกแบบรายการอะไรนะที่มันประกวดความสามารถของไทยเราต่างประเทศก็มีรายการอะไร Thailand Got Talent อะไรแบบนั้นเขาก็เป็นกลุ่มคนที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ไปรับไปแข่งขันออกมาแล้วเขาก็สร้างเป็นทีมรับงานทุกวันนี้เขาก็รับงานไปทั่วหลายประเทศอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เกิดจากการที่เขาจัดกลุ่มขึ้นมาแข่งขันกันนั่นเองแบบที่สองเมื่อกี้จัดกลุ่มเพื่อเอาไปขับเคลื่อนธุรกิจแบบที่สองมันเกิดการจัดการแข่งขันขึ้นมาเพื่อให้เกิดกระแสของผู้ชมหนูดู The Voice ใช่ไหมคะหนูดู The Voice เนี่ยเขาก็มาแข่งขันทางด้านดนตรีแต่เราไม่ได้สนใจเลยว่าคนนั้นได้เงินเท่าไหร่คนนี้ได้เงินไหมคนนั้นชนะไหมเราติดตามแค่ว่าเฮ้ยเขาแข่งกันวะเขากำลังแบทเทิลกันสนใจแค่นั้นหนูเสียเงินตรงไหนหนูเสียเงินตรงที่หนูต้องเข้าไปดู YouTube ถูกป่ะหนูไปปั่นยอดวิวใน YouTube ของเขาหนูเปิดดูไลฟ์สดของเขาเหล่านั้นน่ะคือธุรกิจของเขาอยู่เขามีหลายช่องทางเพราะมันเป็นเงินทุกช่องทางของเขาเราอาจจะไม่รู้หรอกเราสะดวกดีเดี๋ยวเรากลับไปดูย้อนหลังก็ได้แต่นั่นน่ะคือการเพิ่มยอดวิวสร้างธุรกิจจากการแข่งขันให้กับเขาเราไม่ได้ไปแข่งเองแต่เราเห็นเขาแข่งกันแล้วเราก็จ่ายเงินเข้าไปดูเขาแข่งกันเป็นต้นมันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของธุรกิจเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยขับเคลื่อนรายการคนที่เข้ามาแข่งเป็นแค่ตัวขับเคลื่อนรายการเองนะคะแล้วก็เกิดยอดชมมีการชมเกิดขึ้นเหมือนไปดูมวยอย่างเงี้ยคนต่อยมวยก็ต่อยเข้าไปคนเสียเงินเข้าอ่ะมันเสียเงินตั้งแต่เข้าไปแล้วยังไม่รู้ผลเลยใครแพ้ใครชนะแต่คนจัดได้เงินตั้งแต่เธออยากเข้ามาดูแล้ว
เป็นต้นเห็นไหมมันคนที่ต่อยหรือคนที่กำลังแข่งอ่ะเป็นแค่ตัวขับเคลื่อนธุรกิจนั้นอยู่เท่านั้นเองแต่จริงการได้เงินหลักๆมันมาจากการที่หนูอ่ะเข้าไปดูมันนั่นเองนะคะเราไปแบบไม่ช้ามากนะจะหมดเวลาต่อไปนะคะก็คือการแสดงเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการส่งเสริมธุรกิจหลักเราเห็นเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วเช่น MK Disney Night Safari ต่างๆมันมีการเข้าไปเต้นประกอบเคยมีนักศึกษาหาตัวอย่างมาให้อาจารย์ดูว่าต่างประเทศก็มีเหมือนกันเนาะธุรกิจใหญ่ๆแล้วเขาก็เอาการเต้นรำเข้ามาหรือเพื่อนอาจารย์เนี่ยไปเต้นอยู่ที่ดิสนีย์ที่ฮ่องกงโอ้โหเงินเยอะเลยเต้นอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยคนมาชมเขาก็อยู่บนรถมั่งวิ่งอยู่ข้างล่างมั่งกระโดดเคยเห็นใช่ป่ะกระโดดไปกระโดดมาตามขบวนน่ารวยเลยทุกวันนี้มีเงินมีทองเยอะแยะมากมายจากการเต้นอย่างเดียวจะว่าเต้นกินหลับกินหาอะไรไม่ได้แล้วนะตอนนี้เต้นสรวยก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จบไปสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวมากสำหรับเรื่องของการแสดงกับธุรกิจนะคะอันนี้เป็นเรื่องแบบที่คิดว่าทุกคนน่าจะกำลังอาจจะไม่สนใจแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องล่าสุดเลยที่เด็กศิลปะการแสดงกำลังเรียนกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้ศิลปะเพื่อการบำบัดปัจจุบันเนี้ยเราสังเกตว่าเฮ้ยคนเนี่ยเริ่มมีความเครียดมากขึ้นทางออกในความเครียดน้อยลงถูกป่ะความออกทางออกของการจัดการกับความเครียดของคนมันน้อยลงในขณะที่ความเครียดมันมากขึ้นถูกไหมคะคนไม่ได้เลือกที่จะไปรักษาคนไม่ได้เลือกที่จะหันมาหาใครเพื่อพูดเรื่องนี้แต่คนเลือกให้มันน้อยลงเหลือช้อยสั้นมากก็คือการจบชีวิตตัวเองไปเลยจบข่าวไม่ต้องไปปรึกษาใครไม่ต้องไปรักษาอะไรให้มันหายให้มันจบๆไปเงี้ยเป็นต้นเนาะดังนั้นนะคะการใช้ศิลปะเพื่อการบำบัดอ่ะมันเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คนสามารถปลดปล่อยหรือว่าผ่อนคลายได้นั่นเองเนาะเหมือนที่ตอนแรกเราคุยกันไปว่าประติมากรรมก็มีสามารถทำได้หนูจะปั้นหนูจะทำอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นการคลายเครียดก็ได้ถูกไหมเป็นยูนาบีสักหนึ่งวันปั้นๆไปอย่างเงี้ยก็ได้หรือหนูจะเป็นจิตรกรน้อยวาดภาพเพื่อระบายความเครียดออกก็ได้อันนั้นเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเนาะแต่อันเนี้ยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงการเต้นการเล่นดนตรีแล้วก็การเล่นละครสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดได้เหมือนกันยังไงบ้างนะคะไปดูอันนี้ศิลปะบำบัดก็คือการบำบัดทางจิตเวชรูปแบบหนึ่งที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่องความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจอะไรต่างๆเราก็ดูไปนะคะเขาบอกว่าศิลปะคือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ความนึกคิดศิลปะก็มี3อย่างเมื่อตอนแรกอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่ามันจะมีเรื่องของดนตรีมีเรื่องของการเต้นแล้วก็มีเรื่องของละครนะคะอันนี้ใกล้ตัวหนูมากสุดๆก็คือเรื่องของ music therapy music therapy ก็คือการฟังดนตรีเพื่อการบำบัดรักษามันมี2รูปแบบ1ก็คือหนูเป็นคนเล่นดนตรีกับ2ก็คือหนูฟังดนตรีถูกไหมมีบางคนรู้สึกเครียดมากไปตีกลองแล้วจะรู้สึกไม่ได้ปลดปล่อยได้ยินเสียงกลองมันบุ้มบุ้มปังฉาปัง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 ตุ้งตุ้งตุ้งฉารู้สึกโอ๊ยสบายใจขึ้นออกจากห้องมาฉันยิ้มออกละแต่บางคนไม่ได้ชอบเป็นผู้เล่นแต่มักจะปลดปล่อยสิ่งนั้นด้วยการเป็นคนฟังดนตรีเป็นต้นเครียดมากเลยวันนี้กลับบ้านไปขอฟังเสียงน้ำไหลไปกับเพลงอะไรอย่างเนี้ยเครียดมากเลยวันนี้ขอกลับบ้านไปแล้วก็ไปฟังดนตรีที่มันผ่อนคลายขอไปฟังสล็อตแมชชีนอย่างเงี้ยมันผ่อนคลายเราแต่มันอาจจะไม่ผ่อนคลายเพื่อนก็ได้ใช่ไหมกลับไปฟังวงร็อกอย่างเงี้ยผ่อนคลายเราอาจจะไม่ผ่อนคลายเพื่อนเพราะแต่ละคนจะมีความต้องการในการเสพศิลปะไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบฟังดนตรีหนักๆบางคนชอบฟังดนตรีเบาๆแล้วแต่ว่าเราต้องการบำบัดรักษามันยังไงนะคะต่างกันนะเธอจะมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอฉันฟังเพลงร็อกเนี่ยแล้วฉันรู้สึกแบบพอมันว้างนะมันฮ่าออกมาอย่างเงี้ยอุ้ยฉันผ่อนคลายมากสมองฉันโล่งจังเลยในขณะเดียวกันเพื่อนเธออาจจะหัวกำลังตุบๆๆในขณะฟังไปกับเธอก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนจะมีการความชอบแตกต่างกันนะคะมิวสิกเทอราปีเป็นเรื่องใกล้ตัวหนูและหนูควรจะได้ฟังเหตุผลที่ศิลปะทางด้านการแสดงหรือว่าดนตรีหรือการเต้นน่ะมันมักจะเจออยู่บ่อยๆหลายๆที่ประจําเลยเพราะมันเป็นศิลปะที่มันเสพง่ายมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะมันร้องก็ได้เต้นมันใช้แค่ร่างกายก็ได้ถูกไหมละครเจอกัน 3-4 คนมันก็เล่นได้มันก็เลยกลายเป็นศิลปะที่เสพง่ายเข้าถึงง่ายสามารถสร้างมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เนาะดังนั้นมันก็เลยถูกจัดเอามาสร้างเป็น1ในวิธีในการบำบัด
สภาวะทางจิตใจนะคะการใช้ศิลปะทางด้านการแสดงเพื่อการบำบัดเนี่ยมันเป็นการบำบัดทางเลือกเนาะมันยังไม่ได้เป็นการบำบัดทางการแพทย์แบบ 100% บางสถาบันบางโรงพยาบาลก็มีเนาะสมมุติเขานำเสนอหนูมาว่าเรามีการบำบัดทางเลือกนะคะสนใจไหมเรื่องของการใช้การเต้นเพื่อการบำบัดแล้วเราสนใจเขาก็จะให้คนที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เข้ามาคุยกับเรามาจัดการวางแผนการบำบัดนั้นให้กับเราเนาะหรือถ้าเราไม่สนใจเราก็บำบัดทางการแพทย์ต่อไปเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเรื่อง dance therapy dance therapy ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยมันจะมีการเต้นเพื่อบำบัดทางร่างกายต่างกันนะตั้งใจฟังดีๆนะมันมีการเต้นเพื่อบำบัดทางร่างกายแล้วมันก็มีการเต้นเพื่อบำบัดสภาวะทางด้านของจิตใจใช่ป่ะต่างกันไหมหนึ่งร่างกายยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติหนูได้รับการผ่าตัดที่แขนหนูยกแขนไม่ได้เขาก็จะมีท่าเต้นบางท่าที่ทำให้หนูได้ฝึกยกแขนไปเรื่อยๆ3เดือนผ่านไปอ้าวเธอยกขึ้นได้เรื่อยๆเพราะมันเป็นท่าเต้นที่ฝึกการใช้แขนนั่นเองเนาะหรืออาจารย์ก็เคยไปสัมภาษณ์มีกลุ่มคนที่เขาทำฟ้อนเงี้ยวเป็นวิทยาพยาบาลของสภากาชาดเขาเอาฟ้อนเงี้ยวเข้าไปทำการบำบัดให้กับผู้ป่วยสูงอายุที่ชุมชนคลองเตยเนาะเขาก็วิจัยเก็บข้อมูลของเขานะคะเขาก็มีระยะเวลาจำไม่ได้แล้วว่าระยะเวลานานเท่าไหร่แต่ผลการวิจัยออกมาก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยสามารถลุกขึ้นมายืนได้จากเดิมที่แบบโอ้ชาตินี้ฉันยืนไม่ได้อีกต่อไปแล้วโฮยชาตินี้ฉันยกแขนไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาวิ่งได้แต่เขาจากที่ลุกไม่ได้เขาลุกขึ้นมาได้เขาสามารถยืนได้บางคนสามารถยกแขนได้จากการฝึกเต้นฟ้อนเงี้ยวรู้จักฟ้อนเงี้ยวใช่ไหมฟ้อนเงี้ยวจะเป็นท่าอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปทำท่าให้มันง่ายขึ้นให้คนฝึกแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันสามารถทำได้นะคะก็เห็นผลของการวิจัยของการทดลองว่ามันบำบัดทางร่างกายได้จริงๆด้วยนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาที่ขาก็จะมีการเต้นหรือมีท่าเต้นบางท่าที่ใช้การฝึกให้หนูได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนของขาให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการบำบัดทางร่างกายแต่อย่างที่สองคือการเต้นเพื่อการบำบัดสภาวะของจิตใจอาจารย์บางคนหรือว่านักบำบัดบางคนเนี่ยเขาคิดค้นวิธีการเต้นออกมารูปแบบนึงซึ่งเป็นที่สนใจแล้วก็ต่างชาติก็จะนิยมมากนั่นก็คือการเต้นแบบ improvise ก็คือเป็นการเต้นที่ไม่ได้คิดอะไรมาก่อนสมมติอาจารย์เปิดเพลงปุ๊บทุกคนก็เต้นเต้นอะไรก็ได้ไม่ต้องมีการสอนเต้นเธอนึกภาพแอโรบิกแอโรบิกเธอต้องเต้นตามเขาถูกไหมแอโรบิกต้องอ้าว1 2 3 4อ้าวไปขวาไปซ้ายถูกไหมแต่การเต้นเพื่อการบำบัดอันนั้นมันบำบัดร่างกายถูกป่ะมันต้องการให้ร่างกายเรามีความเคลื่อนไหวยืดหยุ่นกล้ามเนื้อได้ทำงานแต่บำบัดทางจิตใจเนี่ยรูปแบบการเต้นมันต่างออกไปมันจะเป็นการเปิดเพลงให้หนูเต้นเต้นเสร็จอาจารย์คนหนึ่งชื่อดุจดาวเป็นอาจารย์ที่เขาค่อนข้างอินกับเรื่องนี้มากนะคะเขาบอกว่าการเต้นแบบที่ได้ปลดปล่อยคือการเต้นที่ไม่มีท่ามาบังคับหมายความว่าณขณะนั้นสมองสั่งอะไรให้เคลื่อนไหวไปตามที่สมองสั่งปกติเวลาอาจารย์พลอยแบบสอนเด็กๆหรือสอนคนอื่นเราทำอย่างนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8สมองเนี่ยมันไปที่ภาพก่อนถูกป่ะแล้วมันส่งกลับมาแล้วมันก็ร่างกายเราก็ปฏิบัติตามแต่การเต้นเพื่อบำบัดจิตใจต้องการปลดปล่อยเนี่ยสมองไม่ต้องไปมองใครมาจำสั่งเลยให้ตัวเองสั่งตัวเองให้เคลื่อนไหวออกไปเลยเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวไปแบบไม่ได้มีการนับจังหวะเคลื่อนไหวไปแบบที่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากยกแขนซ้ายอ่ะฉันก็ยกฉันอยากยกแขนขวาอ่ะฉันก็ยกฉันอยากยกขาละฉันก็ยกฉันอยากยืนเฉยๆเธอจะทำอะไรเรื่องของเธออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันเป็นการปลดปล่อยให้สมองเราเนี่ยไม่ต้องไปทำตามภาพที่เราเห็นแต่ให้สมองสั่งว่าร่างกายเราอยากขยับส่วนไหนก็ขยับมันซะเลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ dance therapy เนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมื่อกี้ dance therapy ไปแล้วต่อไปเป็นดราม่าบ้างเรื่องของดราม่าก็มีความคล้ายกันแต่ก็ไม่ได้คล้ายซะทีเดียวเมื่อกี้เต้นมันก็จบไปถูกป่ะแต่พอเป็นดราม่ามันมีการเล่นเรื่องราวเราอาจจะไม่เคยได้เห็นแต่เดี๋ยวไม่รู้จะมีเวลาเหลือมากแค่ไหนนะอาจารย์มีตัวอย่างให้ได้เห็นอยู่บ้างนะคะก็คือดราม่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเล่นสดการแสดงสดกับอีกอย่างนึงก็คือเป็นการเล่นแบบสวมบทบาทให้กับกันเนาะการเล่นสดหรือการแสดงสดหมายความว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
ให้นักบำบัดเนี่ยโต้ตอบกับผู้ที่ต้องการได้รับการบำบัดนั้นไปเลยเนาะตัวอย่างเช่นสมมติมีผู้หญิงคนนึงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูต่ำต้อยมากเลยในสถานที่ทำงานตรงนี้ฉันทำอะไรฉันก็ผิดเจ้านายไม่ให้ฉันออกปากออกเสียงเลยฉันทำอะไรก็ผิดรู้สึกแต่ก็ไม่อยากจะออกจากงานกลัวว่าจะหางานทำไม่ได้อะไรนะมาคุยกับนักบำบัดนักบำบัดเขาก็จะหาวิธีการในการให้เธอได้มีโอกาสพูดถึงแม้ว่าในณวันนั้นเราพูดไม่ได้แต่วันนี้เธอจะพูดเรื่องที่เธออยากพูดอ่ะได้กับฉันหรืออะไรเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้ละครในการบำบัดสร้างสถานการณ์นั้นขึ้นมาให้คนที่ต้องการบำบัดได้ปลดปล่อยเรื่องที่เขาอยากจะปลดปล่อยออกมานะคะกับอย่างที่สองก็คือการเล่นแบบสวมบทบาทแสดงบทบาทสมมุติกันขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังเลยนะคะมีเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของคุณตาคนนึงคุณตาคนนึงเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราเสร็จแล้วคุณตาเนี่ยมีหน้าที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟของที่บ้านทุกเดือนจนวันนึงคุณตาต้องมาอยู่ที่เนี่ยคุณตาก็ยังมีความต้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟอยู่จะหนีออกไปให้ได้เลยเพื่อจะไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟในยุคคุณตามันไม่มีใช้โมบายแบงกิ้งเนาะมันก็ต้องออกไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟคุณตาก็จะไปจ่ายทุกคนก็โอ๊ยไม่ได้ห้ามกันไม่รู้จะห้ามยังไงถึงช่วงที่นักจิตบำบัดเข้ามาคุยเขาก็เลยออกแบบดีไซน์วิธีการบำบัดคุณตาคนนี้ด้วยการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสมบทบาทสมมุติขึ้นมาให้มีการเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟให้มีคนรอบๆอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็ได้ทำสถานการณ์นี้ให้คุณตาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟกับคนที่แสดงบทบาทสมมุติเป็นคนที่รับการเก็บเงินครั้งนั้นสรุปคุณตาไม่ได้หาย 100% แต่คุณตาก็บางเดือนก็ได้คิดไปแล้วอ๋อจ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บางเดือนก็เฮ้ยไม่ได้จ่ายเลยมันไม่ได้หายแบบ 100% แต่ทำให้เขาดีขึ้นเขาแค่ไม่ต้องกังวลกระวายตลอดเวลาอีกต่อไปนะคะเพราะเหมือนสถานการณ์นี้ได้ปลดล็อกให้เขาเนี่ยได้ไปจ่ายละครั้งนึงเขาจะรู้สึกว่าอ้อจ่ายไปละจ่ายไปละอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะเป็นการสร้างบทบาทสมมุติขึ้นมาทำละครขึ้นมาเพื่อปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่เขามีความติดค้างอยู่ในใจนั่นเองแต่ในกรณีของคุณตาเนี่ยเขาเป็นความจำเสื่อมเนาะดังนั้นมันต่างกับคนแรกที่เป็นผู้หญิงรู้สึกเก็บกดจากที่ทำงานไม่สามารถไปทำงานแล้วมองหน้าใครได้อันนั้นมันต่างกันเนาะเขาไม่ได้มีความจำเสื่อมแต่มันทำให้จิตใจเขารู้สึกถดถอยลงไปดังนั้นก็เลยมีการให้ได้ปลดปล่อยออกมานั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงจริงมันมีเป็นคลิปแต่คิดว่าหนูคงดูไม่ทันนะคะก็คือเป็นคลิปของผู้หญิงคนนึงที่เขามาบำบัดแล้วเขาก็บอกกับนักบำบัดว่าเขาเนี่ยอยู่ในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่มากเลยผู้ชายเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่เลยผู้หญิงคนนี้พูดอะไรไม่ได้ออกความเห็นอะไรไม่ได้เนาะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆอยู่ในครอบครัวก็เลยมาหานักจิตบำบัดนักจิตบำบัดก็เลยสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะเหตุการณ์ที่คุณเพิ่งรู้สึกแล้วรู้สึกหนักมากคือเมื่อไหร่เขาบอกว่าบนรถเขาก็เลยสร้างสถานการณ์บนรถขึ้นมาฉันจะเป็นสามีของคุณนะสามีคุณพูดว่ายังไงเขาก็พูดโต้ตอบกันไปตามบทที่มันเกิดขึ้นจริงสุดท้ายตอนที่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีโอกาสได้พูดเนี่ยเขาก็ให้ผู้หญิงเนี่ยได้พูดเธอว่ายังไงเขาก็เลยได้พูดในสิ่งที่เขาไม่เคยได้พูดมาก่อนอ๋อฉันมีสิทธิ์ได้ออกความคิดเห็นนั้นแล้วถามว่ามันหายเลย 100% มั้ยมันก็ไม่ได้หายเลย 100% แต่มันทำให้เขาได้เห็นว่าจริงๆฉันก็พูดได้นี่ทำไมฉันไม่ดึงดันที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองเท่านั้นเองนะมันก็เลยเป็นการฝึกให้เขาได้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเองหรือแม้แต่เราเองอย่างเงี้ยบางคนไม่กล้าที่จะออกมาพูดหน้าห้องรู้สึกว่ามันเขินมันเคอะมันเขินมันไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยหนูลองกล้าดูสักครั้งนึงแล้วหนูก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้ยากเลยจริงๆมันง่ายมากมันทำได้เราแค่ต้องมีครั้งแรกในการทดลองทำเท่านั้นเองเนาะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลองบำบัดตัวเองออกจากความไม่กล้าของหนูนั่นเองนะคะถึงตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมสงสัยตรงไหนอยากถามค่ะไม่เข้าใจค่ะอะไรเงี้ยมีไหมลูกถามได้นะอ่ะไม่มีในสไลด์แล้วแต่เดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มันสำคัญมากกับการแสดงในสังคมของเราก็คือการแสดงที่มันมีบทบาทกับการศึกษาเราสังเกตไหมว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยเรามีการแสดงอยู่รอบตัวไปหมดเลยอนุบาลมาหนูก็เต้นแล้วถูกป่ะเด็กสมัยนี้เปิดแค่แบบเริ่มฟังเพลงได้แม่ก็เปิดเบบี้ชาร์กให้ดูแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเบบี้ชาร์กดึ๊ดมากันแล้วแล้วอยู่ดีเด็กก็เรียนรู้เองว่าอ๋อเบบี้มันคือฉลามตัวเล็ก
พอมันโตขึ้นหน่อยดัดดี้ชาร์กมันเป็นฉลามตัวใหญ่ขึ้นพอแกรนด์มาชาร์กเนี่ยฉลามไม่มีฟันแล้วเต้นเป็นอย่างเงี้ยใช่มั้ยเด็กเรียนรู้จากภาพและเสียงจําได้แล้วว่าอ๋อไอตัวหน้าตาแบบนี้คือชาร์กจําได้แล้วอ๋อเบบี้คือเล็กพอเป็นแบบแกรนด์มาแกรนด์ปานี่จะต้องเป็นแบบไม่มีฟันอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นมั้ยคะว่ามันอยู่รอบตัวเราโตขึ้นมาอีกหน่อยเป็นระดับประถมเริ่มมีการแบบแม่เริ่มซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มาให้เล่นเคยมั้ยเคยเป็นป่ะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์วัดหัวใจพ่อคะขอตรวจหัวใจหน่อยค่ะเอาไปฟังหัวใจพ่ออย่างเงี้ยหรือบางคนเริ่มมีปืนเป็นอาหารยิงพี่ที่บ้านตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเริ่มมีการสวมบทบาทเกิดขึ้นเห็นมั้ยหนูเริ่มหนูกําลังแสดงละครอยู่นะหนูรู้ตัวเองมั้ยว่าตอนนั้นอะตอน7ขวบเนี่ยเรากําลังแสดงละครอยู่นะเรากําลังเป็นตัวละครตัวนึงอยู่ถูกป่ะเฮ้ยฉันดูละครเรื่องนึงแล้วฉันรู้สึกฉันเป็นตัวละครตัวนี้ฉันดูแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันรู้สึกฉันนี่แหละเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ตัวจริงอย่างเงี้ยเป็นต้นเสกไปทั่วเลยตอนอาจารย์พลอยดูแฮร์รี่พอตอนอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็แบบมัธยมสมัยนั้นเงี้ยก็คิดว่าตัวเองนั่นแหละคือเฮอร์ไมโอนี่เสกชาวบ้านไปทั่วมันก็ไม่เป็นแบบนั้นจริงๆสักทีนึงเจออะไรก็เสกไปหมดเงี้ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นเนาะทีนี้พอประถมเนี่ยมันเริ่มมีการแสดงบทบาทสมมุติเกิดขึ้นในโรงเรียนเริ่มมีการให้หนูได้แสดงละครใช่ไหมกลุ่มเธอแสดงละครเรื่องสโนว์ไวท์กลุ่มเธอแสดงละครเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือพอหนูเริ่มอยู่มัธยมวันสุนทรภู่ปุ๊บหนูต้องเป็นนางเงือกสุนทรภู่ปุ๊บหนูต้องเป็นนางยักษ์สุนทรภู่ปุ๊บเธอต้องเป็นพระเพมณีบางคนเป็นสุดสาครอะไรเงี้ยทำไมมันถึงต้องใช้บทบาทสมมุติเข้ามาทั้งที่เราเรียนวิชาภาษาไทยแต่การแสดงมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพราะเมื่อหนูได้แสดงบทบาทสมมุติแล้วหรือเมื่อหนูได้เล่นเป็นตัวละครตัวใดแล้วมันจะเกิดการศึกษาเกิดขึ้นมันจะเกิดความจำเกิดขึ้นเช่นอ๋อพระไพมณีฉันจะต้องเป่าขลุ่ยครูไม่เคยบอกว่าพระไพมณีเขาเป่าขลุ่ยนะเธอแต่เธอมีภาพจำจากการเห็นว่าอ๋อพระไพมณีฉันจะต้องมีขลุ่ยไปตามหาขลุ่ยเพื่อมาเล่นละครหรือบทบาทสมมุตินี้อย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋อสุดสาครชุดเป็นสีนี้ครูไม่ได้บอกเลยแต่พอเธอต้องแสดงบทบาทเป็นสุดสาครเธอไปหาข้อมูลต่อเลยเกิดเป็นการเรียนรู้เป็นองค์ความรู้ในเรื่องของพระไพมณีเกิดขึ้นในหัวของเธอด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางโรงเรียนมีการเล่นละครคุณธรรมความซื่อสัตย์สามัคคีอะไรก็ไม่รู้เธอไม่ได้อินหรอกแต่เธอก็เล่นเพราะเขาให้เธอเล่นอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นการสอนให้หนูได้เรียนรู้ผ่านการแสดงละครไปด้วยเห็นป่ะมันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการใช้เพื่อการศึกษาของหนูไปด้วยในขณะเดียวกันนั่นเองนะคะพอโตขึ้นมันก็จะมีหลายแบบการที่เราต้องเล่นละครแบบนั้นเล่นละครแบบนี้มันก็จะมีดีเทลแตกต่างกันไปอีกมันเป็นหนึ่งวิธีในการต้องเรียนรู้เกี่ยวกับละครนั่นเองนะคะทีนี้ในการเรียนรู้ที่การโดยการใช้ละครหรือว่าการใช้การเต้นหรือการใช้ดนตรีเนี่ยมันก็มีสองแบบเหมือนกันหนึ่งมันคือการเรียนรู้ผ่านการดูเฉยๆถูกไหมเด็กเนี่ยดูเบบี้ชาร์กเด็กเนี่ยดูขุนกระบอกเด็กเนี่ยดูภาพยนตร์แล้วก็เรียนรู้มันกับอย่างที่สองคือเด็กลุกขึ้นมาเป็นคนที่แสดงสิ่งนั้นเองเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเธอเป็นสุดสาครเธอรู้ว่าอ๋อสุดสาครต้องใส่ผ้าแบบนี้สุดสาครเป็นใครมาจากไหนเธอเป็นนางเงือกอ๋อนางเงือกมันต้องเป็นแบบนี้ต้องอะไรแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยคือเธอเป็นคนลงมือทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยเกิดวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันหนึ่งก็คือเรียนรู้ผ่านการชมกับสองก็คือการเรียนรู้ผ่านการเป็นผู้ได้ลงมือทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองนั่นเองนะคะนะมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเอาการแสดงหรือว่าในการเอาดนตรีเอาละครเอาเรื่องของการเต้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษานะคะหนูก็จะสังเกตเห็นว่าอ้อพอย้อนกลับไปจริงด้วยตั้งแต่เรียนมาจนเด็กจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีดนตรีอยู่ในสมองเรามาตลอดเลยเป็นเด็กเราก็ร้องเพลงเมื่อกี้เพิ่งพูดกันไปว่ามันมีการสร้างพลังความนึกรักสถาบันของเธอผ่านการที่เธอต้องได้ร้องเพลงประจำสถาบันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเห็นปะหนูก็อยู่กับดนตรีมันอยู่กับการศึกษาของหนูมันอยู่กับชีวิตของหนูมาตั้งแต่เด็กหรือแม้แต่การเต้นรำมันก็อยู่กับชีวิตของหนูมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครในห้องนี้แน่นอนที่ไม่เคยเต้นเธอต้องเคยเต้นแต่ไม่รู้ล่ะเธอจะเต้นยังไงเธออาจจะแค่แบบวิฟังแล้วไม่กล้าเต้นแค่ขยมขาอยู่เฉยๆมันก็คือการเต้นแล้วเธอไปเที่ยวเธอไปท่าช้างเธอไปวอร์มอัพเธอไปอะไรไม่รู้ต่างๆเธอก็ไปแล้วเธอก็เต้นเหมือนกันเธออาจจะไม่ได้มีสเต็ป1 2 3 4 5 6 7 8แต่เธอก็ได้ออกได้ผ่อนคลายได้ปลดปล่อยออกบางคนชอบไปมากเลยไปแล้วรู้สึกได้ผ่อนคลายเต้นแล้วรู้สึกได้ผ่อนคลายโยงเข้าไปถึงเรื่องของการบําบัดได้อีกเห็นมั้ยว่าเธอก็ใช้การแสดงเกี่ยวกับการบําบัดรักษาอยู่นั่นแหละเพียงแต่เธอไม่เคยคิดว่า
มันเข้าแก๊ปนี้มันเข้าข่ายนี้อยู่นั่นเองเนาะหรือกลับบ้านไปอยู่ในห้องน้ำเธอชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการปลดปล่อยความคิดความเครียดของเธอออกมาผ่านดนตรีนั่นเองนะคะล่าสุดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดของคนอกหักเออน่าจะตรงกับเราเรานี่อกหักเราจะทำยังไงดีกับการใช้ดนตรีเพื่อการอกหักเขาก็ไปไล่ลำดับมาเขาบอกว่าการจัดลำดับของดนตรีที่มีประสิทธิภาพอ่ะเพลงแรกหรือ2-3เพลงแรกมันควรจะเป็นเพลงที่ตรงกับความรู้สึกของเรามากที่สุดหมายความว่าเมื่อเธออกหักปุ๊บ3เพลง2เพลงแรกของเธออ่ะต้องเป็นเพลงที่แหมมันขยี้หัวใจฟังแล้วให้รู้สึกว่าเขาจากฉันไปกับคนอื่นเขาจูงมือไปต่อหน้าต่อตาฉันเพลงแรกมันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นเพลงที่มันตรงกับความรู้สึกของเรามากที่สุดเพื่อให้เราซึมซับความรู้สึกนั้นว่าอ๋อใช่มันเกิดขึ้นมันจริงต่อไปเพลงที่3 4 5 6 7เพลงช่วงกลางถึงจะเป็นเพลงที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันยังมีทางไปต่อได้นะเออเจ็บนะแต่ไม่สนใจหรอกอะไรเสียใจแต่ไม่แคร์เออของหวายอย่างเงี้ยเคยฟังมั้ยเก่าเกินไปป่ะสมัยอาจารย์พลอยเนาะหวายกามิกาเซ่เออเสียใจแต่ไม่แคร์มีอะไรมีเพลงอะไรอีกมีอีกไหมเออรักฉันทำไมเออจากตอนแรกเนี้ยโอ้โหเจ็บเจียนตายเลยใช่ป่ะตอนแรกแบบโอ้โหน้ำซึมบ่อทรายเอาเก่าอีกแล้วเอกสุรเชษน่าจะเก่าเกินไปเอออะไรอย่างเงี้ยพอมาช่วงกลางเริ่มเป็นเพลงแบบก็เจ็บนะแต่มันไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นช่วงสุดท้ายถึงจะเป็นแบบเป็นเพลงแบบยังไงไม่สนใจละฉันมีใหม่เออมีใหม่ก็ได้หรืออะไรเหล่านี้เป็นเพลงที่มันค่อยๆปรับอารมณ์เราขึ้นแต่มันก็เป็นวิธีการบำบัดมันเป็นแค่วิธีที่ควรจะเป็นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบนั้นก็ได้แต่เนี้ยนักที่เขาเป็นเกี่ยวกับมิวสิกเทอราปีอ่ะเขาบอกว่าการจัดลำดับเพลย์ลิสต์มันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอกหักนะกับเรื่องอื่นก็เหมือนกันความสิ้นหวังก็เหมือนกันหนูสามารถจัดลำดับเพลย์ลิสต์ของหนูแบบนี้ได้โดยการที่อันเพลงแรกๆอ่ะให้มันตรงกับความรู้สึกเราที่สุดเพลงกลางให้มันดีขึ้นแล้วเพลงสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่เออมันปล่อยละมันได้ชีวิตมันพลิกผันไปแล้วเหตุผลเพราะอันนี้เขายกตัวอย่างอาจารย์ฟังแล้วก็เอ้ยเห็นภาพเราก็คนธรรมดาคนนึงต้องเคยอกหักรักคุดมาก่อนแล้วก็เขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เป็นคำถามว่าอกหักอ่ะแล้วฟังเพลงอกหักได้ไหมบางคนก็จะไม่ได้บางคนก็บอกว่าได้นักที่เขาเออนักบำบัดเขาบอกว่าจริงๆมันควรเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเศร้าเรารู้สึกเสียใจหรือแม้แต่เวลาที่เรารู้สึกดีใจก็แล้วแต่เรามักจะต้องการแชร์เรื่องของเราให้กับใครบางคนถูกป่ะแต่เราอาจจะไม่เลือกเล่าให้คนฟังเราอาจจะเลือกฟังเป็นเพลงเช่นเฮ้ยเราไปเลือกฟังเพลงนึงที่มันเกี่ยวกับผู้ชายไปมีใหม่อย่างเงี้ยพอเราฟังแล้วเรารู้สึกเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวว่ะที่เจอเรื่องนี้มันยังมีคนที่เจอเรื่องนี้กับเราเฮ้ยฉันรู้สึกฉันมีเพื่อนฉันรู้สึกคนที่มันอกหักในสไตล์แบบฉันมันก็มีเหมือนกันอ้อแบบนี้มันก็ยังมีอยู่บนโลกนี้เหรอวะอะไรเงี้ยเพราะความรู้สึกแรกของเราไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามเราต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึกนี้เราเลยมักจะฟังเพลงที่ตอกย้ำความรู้สึกของเราก่อนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกับทุกอย่างต่อให้วันนี้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนตีกลับงานที่ฉันส่งอาจารย์ไม่รับงานของฉันเลยฉันเริ่มรู้สึกสิ้นหวังแล้วกลับไปฟังเพลงสิ้นหวังก่อนสักเพลงนึงแล้วเปิดให้แล้วเปลี่ยนให้เลเวลมันผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเธอสิ้นหวังไปแล้ว20เพลงอย่างเงี้ยอันนี้เธอต้องไปพบนักจิตบำบัดต่อไปแล้วนะเธอจะสิ้นหวังตลอดไปแล้วถ้าเธอสิ้นหวังอยู่20เพลงขนาดนั้นเนาะหนูต้องพยายามปรับขึ้นเนาะถ้าเราต้องการใช้มิวสิกในการเอามาเทอราปีอย่างคลาสเรียนของวิจิตรศิลป์ที่อาจารย์พลอยสอนในเด็กในห้องนี้ก็มีอาจารย์ก็ให้เขาทำเพลย์ลิสต์เพลงขึ้นเหมือนกันจากการบรรยายเรื่องนี้ก็คือการบรรยายเรื่องการบำบัดเนาะอาจารย์ก็ให้ทุกคนนักศึกษาในห้องเนี่ยสร้างเพลย์ลิสต์เพลงขึ้นมาโดยจัดลำดับแบบนี้ไม่ว่าหนูจะรู้สึกอะไรให้หนูเริ่มต้นด้วย 1-2 เพลงแรกเป็นเพลงที่ตรงกับความรู้สึกแล้วจัดเลเวลขึ้นไปในเพลย์ลิสต์เนี่ยขอประมาณ30นาทีเนาะซึ่งนักศึกษาเขาก็กลับไปทำไม่รู้ผลเป็นยังไงยังไม่ได้ฟังเหมือนกันยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคะแล้วก็รอติดตามต่อไปอันนี้แชร์ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นการบำบัดที่ทำได้เองง่ายๆมันเป็นการบำบัดที่หนูสามารถสร้างขึ้นเองได้วันนี้กลับไปหนูลองสร้างเพลย์ลิสต์ของหนูเองก็ได้หรืออยากได้เพลย์ลิสต์สำหรับการทำงานนั่งทำงานแล้วเปิดไปด้วยก็ได้ก็ลองหาวิธีดูนะคะว่าเอ้ยเราเรียนรู้มาละ วิธีการจัดลำดับเพลย์ลิสต์เพลงที่ง่ายที่สุดแล้วมีคุณภาพนักบำบัดเขาบอกมาว่ามันต้องจัดลำดับแบบนี้
หนูก็จัดหนูก็ทำให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วเราก็สามารถทำเองได้แต่การบำบัดที่เกี่ยวกับเรื่องของละครการสร้างสถานการณ์การดึงเอาจิตใต้สำนึกออกมาใช้อันนี้มันไม่ควรทำเองนะคะเราควรต้องได้รับคำแนะนำหรือว่าได้รับการจัดโปรแกรมการบำบัดจากนักจิตบำบัดโดยตรงนั่นเองเนาะก็คร่าวๆของวันนี้อาจารย์คิดว่าคงพอจะได้เห็นไอเดียบ้างว่าอ๋อจริงๆแล้วการแสดงเนี่ยไอ้ดนตรีเต้นแล้วก็ดราม่าหรือว่าละครอ่ะมันไม่ใช่แค่ที่หนูเห็นด้านเดียวอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่โอ้ยดนตรีไม่อยากสนใจละเอ้ยละครไม่อยากสนใจละแต่พอหนูฟังแล้วหนูน่าจะนึกย้อนกลับไปได้ว่าเออมันคือสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตเรามาตลอดเลยนะแต่หนูอาจจะไม่เคยได้ให้ความสำคัญกับมันหรือไม่เคยได้ไปมองเห็นมันนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยหนูยังสามารถใช้มันในการปลดปล่อยความเครียดที่หนูกำลังเจออยู่ก็ได้การเรียนก็ได้การทำงานก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆอาจารย์ก็มีคลิปมาเปิดแต่มันคงไม่ทันแล้วถ้าหนูอยากเห็นหนูไปดูใน YouTube ได้เต้นบำบัดมาแล้วขึ้นเลยการแสดงเพื่อการบำบัดดนตรีเพื่อการบำบัดก็คือหนูก็จะได้เห็นคลิปของการเต้นแบบอิมโพรไวส์เพื่อการบำบัดจริงๆที่เขาทำว่าเขาทำยังไงยิ่งเป็นต่างชาติเนี่ยไปเต้นกันอยู่ริมทะเลต่างคนต่างเต้นก็มีแต่ในไทยมันยังไม่ได้เฟื่องฟูมากขนาดนั้นก็มีเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งแนวทางในการที่ทำให้หนูได้ปลดปล่อยความรู้สึกจากการเรียนจากความเครียดจากการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนั่นเองนะคะก็คาดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากการเรียนคลาสนี้ไปบ้างฟังบ้างหลับบ้างง่วงบ้างยังไงก็ให้มันได้อะไรไปบ้างแล้วกัน 5% ของการฟังก็ยังดีนะคะเพื่อเอาไปปรับใช้ในอนาคตวันนึงหนูอาจจะได้สร้างงานที่มีการเอางานศิลปะของหนูกับงานศิลปะทางด้านการแสดงเนี่ยมาสร้างร่วมกันก็ได้เหมือนกันเนาะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมมีใครมีคำถามอะไรไหมคะถามได้เลยไม่มีทุกคนดูแบบเริ่มเก็บของแล้วฉันหิวละ11โมงถ้าไม่มีอะไรก็เท่านี้ค่ะค่ะอาจารย์โอเควันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พลอยมากเลยเนาะฟังไปแล้วก็เพลินมากเลยน้ำไหลไปดับเดี๋ยวให้ทุกคนพูดขอบคุณอาจารย์พลอยพร้อมกันเนาะอาจารย์ส่งสัญญาณ1 1 2 3ขอบคุณค่ะ